นี่กลับทำไมนี่ทางใจทำไมน้องไม่รับแต่นี่กลับเป็นไงแล้วนี่ทางกายเนี่ยถ้าเป็นนี่ทางกายทำไงวะเนี่ยนี่ทางกายหมายความว่านี่ทางกายภาพนะครับเช่นผู้ดียืมสินเป็นเงินเป็นทองทรัพย์สินเงินทองเนี่ยครับคำว่านี่ทางกายหมายความว่านาเพศนะนี่ทางกายภาพใช่นะดีลุงไม่ได้เป็นนี่ทางกายภาพใครดีตรงนี้ปลอดมีอะไรไหมลองเดาดูสิว่าลุงจะขึ้นต้นด้วยอะไรใครแน่จริงเดาถูกไหมในใจนะสำหรับท่านที่มาอยู่ในหน้าจอแล้วนะครับดูสิใครจะเดาถูกถ้าใครเดาถูกถือว่าแน่มากนะโหโหนายนางแน่มากใคร ใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกันต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียรู้ตั้งนานแล้วแหละมาเลเซียรู้แล้วก็บอกเป็นไรรู้บอกแค่นี้ยังไม่ได้จ่ายสตังค์สักบาทเดียวเป็นไรเนาะอ้าวมาถึงก็ยียวนกวนโอ้ยนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยเป็นไงเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาเมื่อคืนที่ผ่านมาก็แล้วกันนะโอ้โหเล่นตั้ง5 ทุ่มกว่าลุงต้องบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา ได้สลับกันแค่ไหนเพียงใดนะครับอย่าไปเร็วนะฮะภาษาลุงเนี่ยก็ต้องขอร้องกันอย่าไปเร็วช้าๆเดี๋ยวพระเรียบงามทีละเล็กทีละน้อยทีละหน่อยนะเก็บเล็กผสมน้อยเหมือนอะไรเดี๋ยวนะโทษบางรุ่นเนี่ยเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนน้ำซอสายเลยเอานึกซะว่าอะไรนอเอากระมังเปล่าๆไปวางไว้กลางแจ้งก็แล้วกันส่วนจะเป็นน้ำค้างมันหยดลงมาโป๊ะน้ำหมอกน้ำค้างน้ำฟ้าน้ำฝนโป๊ะแปลว่าเติมทีละน้อยทีละน้อยสุดท้ายมันจะเต็มกระมังเอาเองนะครับแปลว่าเก็บเลขผสมน้อยเนาะมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทไปตลาดฟาดให้เกลี้ยงอย่าให้เหลืออ้าวแล้วกันเดี๋ยวครบไม่ได้แบบนี้ยังเดี๋ยวครบไม่ได้สิเพ่นานๆๆๆค่อยๆอย่างเงี้ยอย่าไปเร็วอย่าไปแรงไปค่อยๆช้าๆได้พระเรียบงามที่ว่านะครับใช้สำนวนเนี้ยช้าๆได้พระเรียบงามน่าจะโอมากกว่านะมันเขาเรียกว่าพอเรามัน
เหมือนปลูกต้นไม้มันก็ค่อยเจริญเติบโตเห็นไหมครับจะไปเร่งใส่น้ำเยอะๆเอ้ยมึงโตเร็วๆเว้ยไม่ได้ใช่ไหมครับใส่ปุ๋ยเยอะโตเร็วเว้ยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเหี่ยวเลยมันโอเวอร์นะปุ๋ยมันเค็มมันมากเกินไปโอเวอร์ไม่ต่างจากคำว่าหิวมาก็ใส่โซยแล้วจังตึงอันติดคอเลยโยมเคยไหมครับเคยไหมครับลุงเกือบมอดมวยมรณังวัตสังคาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าคาฟังบ้างเผาบ้างเกือบตายเพราะไปกินขนมเทียนขนมเทียนมันเหนียวนะพี่แก่มาจากใบตองแล้วก็ใส่โซยเลยปึ๊บมันพอดีอ่ะมันจะใหญ่ซะหน่อยในคำใส่ตึงๆเลยฟังให้ดีนะครับความหิวกล่องข้าวน้อยข้าวแม่ไม่ใช่อันนี้ทำลายตัวเองฆ่าตัวเองเวลามันหิวน้ำลายมันจะไม่มีน้ำลายนะไปถึงก็ไปฟังเสียง AM FM ได้ขนมเทียนปึ๊บๆก็ยัดเข้าไปเลยเคี้ยวยังไม่ทันจักอะไรล่ะน้ำลายยังไม่ผสมเต็มที่เลยมันบึดลงไปข้างในคอบึดเลยไปเลยนะก็กึ่งนึงก็อยากจะกลืนอีกกึ่งนึงก็อยากจะยังไม่กลืนแต่มันบึ้ดเข้าไปก่อนนะเท่านั้นนะโยมเอ้ยนะรอดมาได้ครับเพราะฉะนั้นอุทาหรณ์สอนใจไอ้ตรงนี้เวลาหิวแล้วอย่าเร่งให้น้ำนำลำคอซะหน่อยนี่นะคำว่าช้าๆได้พระนิ่มงามมันก็เกิดประโยชน์ตรงนี้เองนะครับอย่างอื่นๆอีกล่ะทีนี้ครับใช่ไหมล่ะอย่างอื่นๆอีกล่ะนะช้าๆได้พระนิ่มงามผมว่ามันน่าจะรอบรู้แล้วก็รอบคอบด้วยนะโอกาสที่จะผิดพลาดสิ่งใดๆที่เราได้กระทำลงไปกำลังทำอยู่จนทั้งบรรลุวัตถุประสงค์มันน่าจะปลอดภัยนะครับลองเอาไปใช้ลองดูยกเว้นนักกีฬากีฬามันต้องแข่งกันใช่ไหมแข่งกันจะเป็นจับเวลา100 เมตรหมายถึงคำว่ากีฬามันต้องแข่งกันนั่นก็ลักษณะของกีฬานะครับแต่โดยชีวิตประจำวันไปแล้วก็ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นนะมั้งผมว่านะนะใช้หลักง่ายๆหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ยุ่งยากจนเกินไปชีวิตนี้ไม่เร่งรัดจนเกินไปในชีวิตนี้นะครับวันนี้จะมาตอบคำถามนะพี่นะก็มีผู้สงสัยกันเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของระบบสุริยะจักรวาลสำคัญนะครับเอาแค่เราคือโลกโลกคือเราก็แย่แล้วนะครับจริงอย่าไปเร็วนะวันนี้จะมาเอาคำเดียวเราคือโลกโลกคือเรานะครับสำคัญนะฮะตัวนี้สำคัญนะเราคือโลกโลกคือเรานะก่อนจะไปถึงตรงนั้นถอยหลังไปหามีใครบ้างที่ส่งมาให้ได้ทำอะไรบ้างตึงโชะตึงโชะมีไผ่เด้อส่งมาให้
อะไรมีเสียงลุงเป็นยาด้วยเหรอยาร้ายนะครับยามันยาอะไรอ่ะเอ้าเสียงลุงเป็นยามันยาอะไรยาอะไรยาแก้ง่วงเหรอเออหรือยาทำให้ง่วงหรือยาทำให้ตื่นเต้นเออฟังแล้วมันก็สดชื่นรู้สึกว่ามันคึกคักขึงขังฮอร์โมนแตกเปรี้ยงปร่างประมาณนั้นหรือเปล่าฮอร์โมนอะไรบ้างก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยผิวพรรณผ่องใสมีน้ำมีนวล นะออร่ากระจุยจายอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าฟังแล้วก็ม้อยกระรอกเลยหลับมันอยู่ทางด้านไหนอย่างไรก็ลองใคร่ครวญดูนะครับว่าเท็จประการใดจริงประการใดท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านจะต้องรู้เองนะครับนะมันจะไปยังไงก็รู้เองนะครับนะฮะเอ้าลองดูซิว่าคุณทรัมป์จะทำอะไรต่อนะลุงพูดไปแล้วเมื่อวานนี่ไม่ใช่เหรออาธรรมเนี่ยรุกอย่างเดียวแพ้ไม่เป็นรุกแย่รุกแย่อาธรรมจำด้วยครับข้างบ้านท่านมีไหมครับอาธรรมอยู่บ้านเราเฉยๆเนี่ยครับไปทำเสียงดังฟังชัดบ้านเขาไม่ได้เกรงอกเกรงใจเราเลยบ้านเราเลยนั่นนะครับกันแกล้งเจอกันหน้าบ้านท้ายบ้านก็บ่วนน้ำลาย ทิ้งๆขวางประชดประชันอยู่ร่ำไปนั่นนะฮะลักษณะของคำว่าอาธรรมก่อกวนยวนอารมณ์งั้นฝั่งธรรมะนี่ก็ต้องเฉยๆเข้าใจเขาให้ได้นะครับธรรมะเป็นอย่างนั้นนะครับเหนือไปกว่านั้นไม่ได้ด้วยเล่เอาด้วยกลคือเอาชนะค้าขานไงไม่ได้ด้วยมนต์เล่นด้วยคาถาดูสิคุณธรรมเขาจะหาทางออกอย่างไรในสิ่งที่เขาพูดกันมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่6เนาะเรื่องคุณธรรมเนี่ยเกิดขึ้นวันที่6มกราคมนะถอยหลังไปจากนี้ทีนึงก็ยังไม่ถึงว่าไม่ถึงไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับวันที่6ที่ผ่านมา6มกราคมเนี่ยครับประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้ในแผ่นดินโลกวันนี้ก็แล้วกันคำว่าประชาธิปไตยเสรีภาพส่วนบุคคลสูงมากนะครับนะผมว่ามันจะมีการเปรียบเทียบกับทางด้านฝั่งนะฝั่งอะไรล่ะสองสิ่งนี้มันจะเข้ามาหากันมันจะเห็นชัดขึ้นอย่างนี้ครับขออนุญาตนิดนึงเถอะไอ้ที่เขาว่าแล้วกันนะคำพูดต่อไปนี้หนูไม่เคยพูดนะแต่ไหนแต่ใดแล้วลุงไม่เคยพูดออกจากปากลุงแน่นอนตั้งแต่ไหนแต่ใดแล้วทำงานผ่านเสือมาตั้งแต่ปี25หรือแม้แต่ชีวิตจริงประจำวันก็ไม่เคยพูดที่เขาว่าคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยนะลุงไม่เคยพูดเลยนะให้รู้ไว้โอเคนะเพราะฉะนั้นทางฝั่งการเมืองนะลุงจึงไม่ยุ่งไงนะการเมืองไม่ยุ่งการมุ่งไม่เกี่ยวจะเด็ดเดี่ยวเฉพาะเรื่องราวของธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องของมนุษย์มนุษย์จะมีปัญหา 7-8 พันล้านคนล้วนแต่มีปัญหาหมด
ปัญหาที่ว่านั้นเราเข้าใจอย่างไรซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเราต้องเข้าใจให้ได้นะครับถ้าขืนเข้าใจไม่ได้จะอยู่ยากเมื่อเข้าใจแล้วก็ระวังเข้าถึงคำว่าถึงคำว่าเข้าถึงนั่นนะฮะเป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายนะเป็นผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วชาติที่เราเกิดณชาตินี้นะฮะจะต้องให้รู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่จะเล่าฟังหน้าวันนี้คือเราคือโลกโลกคือเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะให้รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงมายังไงแบบไหนจึงบอกว่าเราคือโลกโลกคือเราโอเคนะลองให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษเอาไว้หน่อยนะครับทีนี้คำว่าเข้าถึงเข้าถึงสมมติว่าแต่ละผู้แต่ละคนจะเป็นชาติสุดท้ายนะครับมันจะไปรู้เอาอย่างเช่นว่า5วินาทีสุดท้ายกำลังนอนแอ้งแม้งอยู่กันแล้วกันกรณีอย่างนี้ลุงบอกว่าเป็นพระอรหันต์นอนแบกับดินคำว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินมันหมายความว่าสมมติว่าอีก24ชั่วโมงจะตายจะหมดวาระนะครับหรือในหนึ่งเขาบอกว่าอารมณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานอารมณ์เข้าสู่ภาวะพระนิพพานอีก24ชั่วโมงหัวใจจะหยุดเต้นประมาณนั้นพร้อมกันหยุดการหายใจ24ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่อยู่ในอารมณ์ของคำว่าพระนิพพานในหนึ่งก็บอกว่าอรหันต์นั่นนะครับพระอรหันต์ตรงนั้นมนุษย์บางคนเนี่ยรู้จักกับลุงงอกให้ตัดทิ้งไปก่อนคำว่านรกกับสวรรค์ครับนะถ้าใครยังพูดเรื่องของนรกสวรรค์อยู่ตายแล้วตกนรกอะไรต่างๆในเวทีอยู่ฟังไว้เฉยๆนะพอแล้วล่ะครับเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายอะไรต่างๆมาว่ากันพอแล้วล่ะครับผมว่านะเอาตรงที่ว่านี่ดีกว่าอะไรก็สู้มนุษย์ไม่ได้เทพพรหมองค์อินเดียสู้มนุษย์ไม่ได้มันเหนือกว่าทุกมิตินะจำหน่อยครับตรงนี้น่าจำมากน่าจำมากนะครับเอาว่าอารมณ์ที่จะเข้าสู่ภาวะพระนิพพานนะบางคนก็เอาเหลือ5วินาทีนั่นมันจะไปเขาเรียกว่าพูดภาษาสูงๆหน่อยแล้วกันเสวยอารมณ์นิพพังปรมังสุขังอีกหนึ่งชั่วโมงอยู่ในภาวะพระนิพพานนะจะหยุดหายใจนะครับจะมีโอกาสรับทราบอารมณ์ตรงนั้นก่อนจะหมดลมหายใจนั่นคือภาวะพระอรหันต์ทั้งนั้นนะครับอีกหนึ่งวันก็เหมือนกันอีกหนึ่งปีก็เหมือนกันอีกหนึ่งเดือนก็เหมือนกันทำนองเดียวกันครับถ้าหากว่ายังเดินดินกินข้าวแกงอยู่ถ้าไปไหนได้อยู่นั่นก็เรียกว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงแน่นอนคำว่าพระอรหันต์เนี่ยก็จะมีความสามารถหลากหลายไม่เหมือนใครส่วนหนึ่งแล้วก็มักจะอยู่ในความนิ่งสงบมากกว่าการที่จะเต้นแรงเต้นกาหรือการที่จะอวดความมั่งมีสีสุขประมาณนั้นครับพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่อวดความมั่งมีสีสุขนะก็เลยคมในฝักก็ว่าได้แต่ในวาระเจ็ดวาระธรรมของเขานั้นเขาเอื้อประโยชน์อย่างเดียวเพราะเขารู้แล้วเป็นชาติสุดท้ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับลักษณะอย่างนี้รูปแบบของคำว่าพระอรหันต์อารมณ์อยู่ในคำว่า
นิพพังปรมังสุขังความสุขอย่างยิ่งที่อยู่ในอารมณ์นั้นทีนี้ประเภทนอนลงไปแล้วไม่มีโอกาสลุกเลยนั่นนะฮะลุงหงอกบอกว่าเป็นพระอรหันต์นอนแบกกับดินยังไม่ได้ใช้ศักยภาพของพระอรหันต์ในการที่ช่วยมนุษย์โลกเลยนะครับอยู่ในอารมณ์นั้นเสร็จก็เลยเป็นชาติสุดท้ายคือผู้ไม่มาเกิดอีกเองนั่นเองหายไปเลยจบนะครับตรงนี้ในอารมณ์ตรงนี้นะแต่ถ้าหากว่าอยู่ในอารมณ์พระอรหันต์อยู่แม้ว่าจะนอนอยู่กับตลอดก็ได้เป็น1ปี2ปีก็ไม่เป็นไรนะครับแม้ว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์นั่นเองเขาจะทำงานของพระอรหันต์เพียงแต่เขานึกคิดอะไรต่างๆสารพัดมันจะเกิดผลนะครับอารมณ์พระนิพพานหรือว่าพระอรหันต์นอนแบกกับดินก็จะเกิดผลให้กับใครต่อเขาไม่จำเป็นต้องมาพูดจาเพราะว่าเขาใช้มิติอย่างเดียวคือนึกคิดอย่างเดียวเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของพระอรหันต์แต่ถ้าหากว่าพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยก็มีประโยชน์กว่าบุคคลทั่วๆไปกันมากมายและกายก่อนครับไม่ใช่มีแต่คำพูดนะให้รู้ไว้นะพระอรหันต์ไม่ใช่มีแต่คำพูดยังทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับสัตว์โลกได้อย่างและอย่างหลากหลายก็แล้วกันนะโอเคนะเอาละก่อนที่จะมาถึงก็ว่าเราคือโลกคือเราก็ไปหาคุณทำ